ทางด้านจังหวัดนครสวรรค์ประชุมติดตามสถานการณ์อุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่พบยอดผู้เสียชีวิต12รายนายอภิสัน์สง่าศรีรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์เป็นประธานในการประชุมติดตามสถานการณ์การเกิดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่2559เพื่อสรุปผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ปี2559 เป็นการปรัเปลี่ยนแนวทางในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วง7วันอันตรายระหว่างวันที่28ธันวาคม2558ถึงวันที่4มกราคม2559ด้วยสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางท้องถนนจังหวัดนครสวรรค์วันที่3มกราคม2559ซึ่งนับว่าเป็นการดำเนินงานวันที่6มีการเกิดอุบัติเหตุจำนวน75ครั้งมีผู้บาดเจ็บ75รายและมีผู้เสียชีวิต 12ราย